สพท.เดินหน้าเรียนดีมีความสุขประชุมผู้บริหารระดับสูงของสพท.ครั้งที่27/2566วันที่19 ธันวาคม 2566ดร.พัฒนะพัฒนทวีดลรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสพท.ครั้งที่27/2566โดยมีดร.ทีพวังคณันรองเลขาธิการกปท.ดร.ภูธรจันทหงปุญญจรัสธรรมรงค์ผู้ช่วยเลขาธิการกปท.ผู้อำนวยการสำนักผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมสพท.1อาคารสพท.4ชั้น2กระทรวงศึกษาธิการสำหรับการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสพท.เป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันแบบวันทีมเพื่อเร่งนำนโยบายไปสู่เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมในการประชุมครั้งที่27/2566นี้ได้หารือข้อราชการและการรายงานการขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนงานในแต่ละด้านทั้ง9คณะได้แก่คณะกรรมการการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองคณะกรรมการการขับเคลื่อน1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพคณะกรรมการการขับเคลื่อนการใช้พลังงานสะอาดคณะกรรมการการขับเคลื่อนการคัดเลือกแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาด้วยวิธีพิเศษคณะกรรมการการขับเคลื่อนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาคณะกรรมการการควบคุมกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและการจัดงานปีใหม่ซอฟต์พาวเวอร์เป็นต้น